เรื่องวุ่นๆช่วงวัยรุ่นระดับตำนานของโรนัลโดเย้าลีกเสียของโดซีเป้อยากดูโรนัลโดลงเล่นแบบสดจัดๆชัดๆทั้งใจไม่ต้องเสียตังค์รายเดือนที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ที่เห็นในโลโก้ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้ต้องสู้แค่ไหนกันวะถึงจะเป็นตำนานได้บ้านเกิดมาจากเกาะห่างแผ่นดินใหญ่เป็นพันกิโลพ่อก็เป็นทหารผ่านศึกติดล่องมอมแงมบ้านจนไม่ค่อยมีขาดแคลนพ่อแม่รู้ว่าท้องแต่เคยคิดจะไปทำแท้งเพราะฐานะไม่พร้อมแต่พระเจ้ากลับไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นโดนใจให้แม่คลอดเขาออกมาก็เลี้ยงกันไปตามมีตามเกิดช่วงเด็กเริ่มชอบฟุตบอลพอดีกับเป็นช่วงที่พ่อทำงานพาโลทำงานเป็นคิดแมนให้กับสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นเลยได้โอกาสลงเล่นที่นั่นพ่อฝากเข้าทีมลูกคิดแมนคนนี้แม่งเอาสุดในสโมสรว่ะตอนเด็กคนนี้สัญญากับพ่อกับแม่ว่าอยากให้พวกท่านสบายและทางออกสู่ความมั่นคงนั่นก็คือฟุตบอลนี่แหละท่ามกลางคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่แต่ฟังดูขี้โม้และเพ้อฝันกับเพื่อนๆร่วมทีมเดียวกันซ้อมหนักซ้อมเกินซ้อมเพิ่มเติมพุ่งไปสู่ความเป็นเลิศจนได้โอกาสมุ่งสู่เมืองหลวงเวลาพูดติดสำเนียงแปลกโดนบูลลี่สารพัดอยากจะหนีกลับบ้านแอบร้องไห้อยู่คนเดียวแต่ยังฮึดสู้ไม่มีไม่เป็นไรแสวงหาเอาข้างหน้ามาแล้วต้องไปให้สุดไม่หยุดไม่มีวันยอมแพ้บางวันไปขอเบอร์เกอร์ที่เขาจะทิ้งมากินฟรีเพราะว่าหิวจัดซ้อมเสร็จก็เอาเวทถ่วงขาวิ่งต่อเพื่อเพิ่มพลังกำลังจนเติบโตเกินรุ่นเป็นดาวรุ่งระดับประเทศได้ลงเกมใหญ่กับแมนยูในเกมกระชับมิตรนั่นคือแมตช์ประวัติศาสตร์พลิกชีวิตแกสับสะจนผู้เล่นแมนยูหอบแดกจนโดนแซวว่าต้องใช้ถังออกซิเจนฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเป็นใครแล้วก็หนุ่มแต่ฉันจะดูแลนายให้ดีที่สุดคำพูดของเซอร์เลฟเฟอร์กูสันในวันรับตัวปี2ปีแรกยังเงียบเน้นสับแต่พอรับเบอร์7ตอนสวรรค์ที่มีอยู่แล้วระเบิดโตมใหญ่แบบไม่มีอะไรมาติดขัดโลกได้รู้จักตำนาน CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดเด็กชาวเกาะคนนั้นทำตามที่สัญญาสำเร็จแล้วครับอยากดูโรนัลโดแบบสดจัดชัดจริงไม่ต้องเสียรายเดือนที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ที่เห็นในโลโก้นั่นแหละก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้